สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอันไทยกลมกิ๊กกตัญญูตั้งแต่6ขวบโชคเข้าเจอรักแท้สวยเหมือนดาราหลายคนคงจะคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีสำหรับอาไทยสุภทัศน์โอภาสหรืออาไทยกลมกิ๊กที่เข้าวงการมาเป็นนักแสดงตั้งแต่เด็กๆจนถึงปัจจุบันนี้โตเป็นหนุ่มหล่อวัย20ปีล่าสุดอาไทยได้เผยภาพเปิดตัวแฟนสาวสุดน่ารักน้องหมิวที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกันให้แฟนๆได้ชื่นชมผ่านทางInstagram ส่วนตัวทั้งนี้รุ่นพี่คนสนิทอย่างแจ็คแฟนฉันได้โพสต์คลิปที่ดูแล้วต้องยิ้มตามทั้งฮาและอินดูในความน่ารักของอาทัยและน้องหมิวเมื่อถามว่ามาเป็นแฟนกันได้ยังไงอาทัยเล่าติดตลกบอกว่าหมิวมาจีบก่อนตอนม.1เราฮอตในโรงเรียนตอนนั้นเขาชอบเราเราก็ชอบเขาน่ารักผมรักแฟนผมมากใครเป็นแฟนผมผมรักมากและอาทัยประกาศอีกว่าตั้งแต่มีแฟนผมไม่ยุ่งกับใครเลยผมรักแฟนผมมากบอกรักทุกวันเขาไม่ชอบออกกล้องสำหรับอาทัยเขาคือทายาทตลกวัย20ปีที่ขึ้นเวทีพระราม9คาเฟ่ตั้งแต่อายุ3ขวบครึ่งตบมุกกับตลกดังทั่วฟ้าเมืองไทยแจ้งเกิดจากคณะลูกตลกในรายการเกมพันหน้าเป็นพิธีกรรายการกลมกิ๊กควบคู่นักแสดงจอแก้วและจอเงินปัจจุบันอาทัยประจำการที่รายการหาไม่จำกัดทั่วไทยและเป็นพิธีกรเดี่ยวรายการหลวงพี่ช่วยด้วยท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ